อยุธยานะฮะมีเรื่องของการขึ้นทะเบียนช้างฮะก่อนหน้านี้นะครับมันมีปัญหาว่าอาจจะเอาช้างป่าเนี่ยเข้ามาสวมสิทธิ์เป็นช้างบ้านล่าสุดนะครับเจ้าของช้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็นำช้างครับบรรดาลูกช้างต่างๆที่เกิดมานะฮะไปขึ้นทะเบียนให้ชัดเจนเพื่อเป็นการแก้ปัญหานะครับเมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาครับพเนจรคล้องช้างหมู่3ตำบลสวนพริกจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็นำเอาช้างชื่อว่าพังดอกสนูอายุ35ปีซึ่งเป็นช้างของวังช้างอยุธยาแลพเนียดครับได้ตกลูกนะเป็นช้างเพศผู้น้ำหนักประมาณสัก80กิโลกรัมสภาพร่างกายแข็งแรงครับทันทีที่ตกลูกออกมาควานช้างก็เข้าไปช่วยดูแลนะฮะแล้วก็นำช้างตัวนี้ไปแจ้งตรวจทันทีคือเวลาช้างจะคลอดเนี่ยมันต้องมีการล้อมวงกันพอมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะต้องมีคนเข้าไปเอาลูกช้างทันทีเพราะว่าคือแม่ช้างเบ่งออกมาเนี่ยมันเจ็บบางทีมันลืมตัวฮะกระทืบลูกช้างก็มีเหมือนกันเจ้าที่ก็เลยต้องเข้าไปช่วยนะฮะแล้วพอเกิดมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เอาไปแจ้งเกิดทันทีคุณเรียงทองบาทมีพันเป็นลูกชายของคุณลายทองเหรียญมีพันซึ่งเป็นเจ้าของวังช้างอยุธยาแลพเนียดก็บอกว่าลูกช้างที่ตกครั้งนี้เป็นการผสมพันธุ์ทางธรรมชาติฮะถือว่าเป็นช้างเชือกที่82ของทางวังช้างอยุธยาซึ่งหลังจากที่ลูกช้างเกิดก็ไปแจ้งเกิดนะตามระบบตามระเบียบทำทะเบียนและฝังไมโครชิปเพื่อป้องกันปัญหาคือก่อนหน้านี้ทางกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้มีการแจ้งความนะกล่าวหาว่าช้างของวังช้างเนี่ยมันมีการสวมสิทธิ์รอบนี้ก็เลยเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อนคือเกิดปุ๊บเอาไปแจ้งเลยจะได้มีปัญหาต่อไปซึ่งทางคุณเรียงทองบาทก็บอกว่าอยากจะให้ทางการเนี่ยมั่นใจว่าช้างของวังช้างมีการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการตั้งแต่เกิดจนเป็นช้างตัวใหญ่นะฮะแล้วก็เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาทางคุณเรียงทองบาทพร้อมทนายความและพายทีจีได้เข้าไปแจ้งความที่สภ.พระนครศรีอยุธยากรณีที่ชุดเฉพาะกิจพญาเสือของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้อายัดช้างสีดอ2เชือกครับชื่อว่าพายเกาะพญาเพชรกับพายทีจีที่นำมาแสดงโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวชมที่หัวหินทีกนะฮะหลังจากเจ้าที่ระบุว่าเป็นช้างป่าที่นำมาสวมทะเบียนเนื่องจากรูปตัวรูปพันธุ์ไม่ถูกต้องนะฮะต่อมาทางวังช้างได้ทำการเคลื่อนย้ายช้างทั้งสองเชือกกลับมาที่หมู่บ้านช้างเนื่องจากช้างเนี่ยถูกปล่อยเอาไว้แล้วก็ไม่ได้รับการดูแลก็เลยต้องมีการเคลื่อนย้ายกลับมานะฮะรอบนี้พอช้างเกิดก็เลยนำไปแจ้งเกิดให้ถูกต้องจะได้ไม่มีปัญหาซ้ำซ้อนมาอีก